สวัสดีคนรักรถทุกท่านด้วยครับยังจำ GWM แทง500ที่เราเคยนำเสนอกันได้ไหมครับสำหรับครั้งนี้ก็มีรถตระกูลแทงอีกคันมาเปิดตัวแล้วในเมืองไทยซึ่งก็คือ All New GWM แทง300 HEV รถพรีเมียม SUV Off-Road ของ Great Wall Motor GWM แทง300สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มแทงแชสซีแบบ Ladder Frame มิติตัวรถขนาดกว้างถูกออกแบบมาอย่างลงตัวตั้งแต่หน้าจรดท้ายมิติตัวรถมีความกว้าง 1,930 มิลลิเมตรยาว 4,760 มิลลิเมตรสูง 1,903 มิลลิเมตรระยะฐานล้อ 2,750 มิลลิเมตรให้พื้นที่เก็บสัมภาระ 1,635 ลิตรเมื่อพับเบาะแถวที่2ความสูงใต้ท้องรถ224มิลลิเมตรขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินไฮบริด 2.0 ลิตร4สูบเรียง Dual Overhead Camshaft พร้อมระบบเทอร์โบแปรผันให้กำลังสูงสุด244แรงม้าและแรงบิดสูงสุด380นิวตันเมตรเป็นแบบflat torque หรือแรงบิดต่อเนื่องในช่วง 1,700 ถึง 4,000 รอบต่อนาทีทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด106แรงม้าและแรงบิดสูงสุด268นิวตันเมตรระบบเกียร์ให้มาเป็นเกียร์ออโต้9สปีดพร้อมอิเล็กทรอนิกส์ชิฟเตอร์รองรับระบบการขับเคลื่อนที่หลากหลายพร้อมโหมดการขับขี่สูงสุดถึง7รูปแบบระบบการสะเทือนให้ตอนหน้าแบบอิสระ double cross arm ระบบการสะเทือนหลังเป็นแบบ multi link เบรกให้มาเป็นดิสเบรกแบบมีคีบระบายความร้อนทั้ง4ล้อดีไซน์ภายนอกออกแบบภายใต้แนวคิดแฟชั่นนำสมัยและแข็งแกร่งด้วยรูปทรงที่เหมือนกล่องสี่เหลี่ยมกระจังหน้าทรงสี่เหลี่ยมกันชนและบางโคลนมีดีไซน์ที่เป็นออฟโรดร่วมสมัยประตูท้ายมีลักษณะเป็นแนวนอนไฟหน้าทรงกลมคาบผ่านด้วยเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่เป็นเส้นตรงให้ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติระบบปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติและฟังก์ชันหน่วงเวลาไฟสองทางหลังดับเครื่องหรือ Follow Me Home และไฟตัดหมอก LED หลังคาซันรูฟเป็นแบบเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมราวหลังคาที่เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานและเสาอากาศที่เป็นทรงครีบฉลามล้อแม็กให้เป็นล้อแม็กสีดำขอบ17ให้อย่าง Continental Horse AT ขนาด26565ดีไซน์ภายในเป็นแบบพรีเมียมออฟโรดให้ความรู้สึกหรูหน้าจอมัลติมีเดียและไมค์เป็น2จอต่อกันค่าละ 12.3 นิ้วระบบเครื่องเสียงให้ลำโพงค่าย Infinity จำนวน8ตัวพร้อมซับวูเฟอร์พวงมาลัยให้มาเป็นระบบไฟฟ้ามี Paddle Shift ในตัวพร้อมสวิตช์ควบคุมโหมดการขับขี่ไฟตกแต่ง Ambient Light ช่วยสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารนาฬิกาเข็มติดตั้งไว้ที่แผงควบคุมคอนโซลหน้าเบาะทำจากหนังแนปป้าเบาะคนขับปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางมีระบบนวดไฟฟ้าระบบ Memory Seat และระบบ Welcome Seat เบาะที่นั่งโดยสารแถวที่2สามารถพับแยกได้แบบ60:40ประตูมีระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อถึงความเร็วที่กำหนดกุญแจสมาร์ทคีย์และระบบพุชสตาร์ทระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวามีเครื่องฟอกอากาศช่วยป้องกันฝุ่น PM 2.5 และ Ionizer มีที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายช่อง USB สำหรับผู้โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังและกล้องสำหรับบันทึกภาพช่องจ่ายไฟสำรองมีขนาด220โวลต์ซอฟต์แวร์ของ GWM แทง300มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านระบบออนไลน์อย่างสม่ำเสมอรวมถึงสามารถสั่งงานต่างๆได้ด้วยเสียงแทงเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างผู้โดยสารและที่สำคัญคือแอปพลิเคชัน GWM ช่วยควบคุมฟังก์ชันต่างๆผ่านโทรศัพท์ได้ทั้งระบบปรับอากาศการล็อกประตูค้นหาตำแหน่งรถการปิดกระจกและหลังคาซันรูฟส่วนในเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่ก็ให้มาเยอะมากครับทั้ง Cruise Control ที่สามารถตรวจจับทางโค้งและชะลอให้เพื่อความปลอดภัยระบบช่วยจอดอัตโนมัติซึ่งจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุและเส้นแบ่งช่องจอดทำให้สามารถจอดรถได้ทุกรูปแบบระบบช่วยถอยหลังในขณะที่ขับรถต่ำกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบจะบันทึกเส้นทางและสามารถถอยหลังกลับได้ในระยะ50เมตรกล้องมองรอบคัน360องศาความคมชัดระดับเมกะพิกเซลระบบเบรกฉุกเฉินบนทางตรงและทางแยกซึ่งจะทำงานเมื่อเสียงต่อการชนระบบจะส่งสัญญาณเตือนด้วยเสียงและการเบรกอัตโนมัติช่วยหลีกเลี่ยงการชนหรือลดแรงกระแทกระบบช่วยเตือนและเบรกเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลังระบบช่วยรักษาระยะห่างระหว่างการแซงรถบรรทุกขนาดใหญ่ระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในกลางเลนและเตือนออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในภาวะฉุกเฉินขณะถูกแซงระบบช่วยชะลอความรุนแรงของการเกิดการชนซ้ำครั้งที่2ระบบช่วยขึ้นลงทางลาดชันระบบช่วยเตือนการเปิดประตูระบบตรวจความดันลมยางและแน่นอนว่าด้วยความที่เป็นรถที่สามารถขับขี่บนเส้นทางออฟโรดได้ระบบช่วยเหลือการขับขี่บนเส้นทางออฟโรดก็ต้องมีด้วยได้แก่ระบบล็อกเฟืองขับด้านหน้าและด้านหลังทำให้สามารถวิ่งได้บนพื้นที่ที่ไม่สม่ำเสมอกันระบบช่วยกลับรถในที่แคบโหมดการขับขี่ที่สามารถเลือกได้ทั้ง2ล้อและ4ล้อในอัตราทศทั้งต่ำและสูง Off-road Cruise Control ช่วยควบคุมเครื่องยนต์และระบบเบรกบนเส้นทางออฟโรดที่ขรุขระและซับซ้อน
ส่วนเรื่องของราคายังไม่มีการคอนเฟิร์มอย่างแน่ชัดแต่คาดกันว่าจะอยู่ที่ 1.4 ถึง 1.7 ล้านบาทซึ่งราคาจริงจะออกมาเป็นอย่างไรมารอลุ้นกันและนี่คือภาพรวมทั้งหมดของ GWM แท้ง300ส่วนของจริงจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวพี่เกมจะพาไปดูกันสวัสดีครับวันนี้เรียลไทม์ก็ได้มารีวิวรถของ GWM Great Wall Motor นะครับในรุ่นแท้ง300ลักษณะเนี่ยมันก็จะคล้ายพวกรถแบบแนวออฟโรดแนวลุยแต่ก็ยังสามารถที่จะใช้ในเมืองได้เรียกว่าสะดุดตาเลยแหละข้างนอกเนี่ยดูทรงอ่ะมันเหมือนรถเรียกว่าเหมือนรถขี่ออฟโรดขี่ลุยขี่ออกทริปออกเที่ยวอะไรพวกเนี้ยตั้งแคมปิ้งอะไรพวกเนี้ยเพราะอะไรเพราะว่าข้างในการชาร์จของท้ายหลังให้ยางอะไหล่มาเหมือนรถเดินป่าออกทริปตั้งแคมป์มีไฟแบบ3รูอ่ะไฟปลั๊กอ่ะให้เราด้วยแล้วมีไฟ220โวลต์ให้ด้วยอยู่ด้านท้ายซึ่งเราสามารถใช้ได้ซุ้มล้อเรียกว่าก็ให้มาใหญ่เนาะให้มาสูงซึ่งมันก็เหมาะกับการที่เราจะเรียกว่าการลุยกันอะไรพวกนี้เนาะเราก็น่าจะได้ฟังมาแล้วในเรื่องของตอนเรื่องสเปคว่าสเปคเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้ข้างในเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างรถข้างในเนี่ยพวงมาลัยมี pedal shift นี่ตรงนี้ไว้เพิ่มเกียร์รถเกียร์โอ้รถคันนี้ให้ pedal shift มาด้วยนะที่หัวเกียร์ผมชอบมากหัวเกียร์เรียกว่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวโอ้โหรถเดินป่าจริงป่ะวะเนี่ยค่อนข้างสวยมากเลยเหมือนรถสปอร์ตปรับได้ว่าจะเป็น all wheel drive หรือว่าเป็นขับเคลื่อน4ล้อขับเคลื่อน4ล้อโลก็คือขับเคลื่อน4ล้อด้วยความเร็วต่ำก็คือสลับล็อกเต็ดหรือแล้วก็ขึ้นเขาเดินป่าหรือตะกุยอะไรพวกนี้เนาะมันต้องใช้ความเร็วต่ำตรงนี้ก็มีโหมดหลายโหมดมากโหมดธรรมดาโหมดถนนลื่นหิมะดินทรายดินโคลนหรือโหมดอีโคนี่จอให้มาใหญ่มากเรียกว่าตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้เลยอันนี้เขาแค่แบ่งโซนไว้ให้แต่ว่าเราสามารถที่จะเปิดปิดได้สามารถใช้งานด้วยเสียงได้มีระบบเช็คยางอะไรเนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยระบบนำทางสั่งงานด้วยเสียงได้เรามาดูเรื่องการควบคุมด้วยเสียงกันบางอย่างยังไม่สามารถที่จะพูดได้หรือว่ายังเข้าใจได้ก็มาลองดูกันเท่าที่เขาแนะนำมาเวลาที่เราจะพูดใช้เสียงเนี่ยมันจะมีกล้องกดปุ่มนี้ก่อนกดปุ่มนี้เพื่อให้มีเส้นเสียงขึ้นมาขอเสียงดังขึ้นอีกขึ้นอีกเสียงดังขึ้นอีกเสียงดังขึ้นเพิ่มเสีย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 งขึ้นอันนี้เพิ่มเองก็ได้นะแทงเปิดหน้าต่างไม่ทำการฟอกอากาศขึ้นมาฟอกอากาศเฉยเลยปิดฟอกอากาศแท้งปิดฟอกอากาศแท้งปิดพัดลมที่อยู่ก็เปิดพัดลมเฉยเลยแท้งเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างผู้โดยสารปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างผู้โดยสารเปิดวิทยุเปิดคลื่น106ไรกับความกลัวที่จะเริ่มต้นวางแผนการเงินแล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตปิดวิทยุอันดับที่1เปิดแผนที่ปิดแผนที่ไปประชาอุทิศ76นี่คือสิ่งที่ฉันพบคุณต้องการเรื่องไหนหมายเลข1โอเคประชาอุทิศ76ทุ่งครุกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร11ยกเลิกแผนที่โอเคนี่ก็คือการพูดด้วยเสียงคร่าวๆคร่าวๆหรือเปล่าไม่รู้ก็บางอย่างก็ยังทำไม่ได้เนาะเช่นการเปิดสลูปการเปิดแอร์เปิดพัดลมได้แต่เปิดแอร์ต้องสตาร์ทเครื่องด้วยเมื่อกี้ที่ลองนะแล้วก็อาจจะยังมีปัญหาเรื่องภาษาถ้าเราพูดไม่ชัดเจนมากพอเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเพี้ยนไปคำอื่นได้แต่ถือว่าดีไหมก็ดีในเรื่องของการเปิดหน้าต่างนู่นนี่
การทำอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเรากำลังรีบๆหรืออะไรพวกนี้เราสามารถพูดเป็นภาษาไทยได้ชัดเจนก็เปลี่ยนได้แล้วอันนี้ก็คือเรื่องของการพูดภาษาไทยกับการใช้งานด้วยเสียงของตัวแท้ง300ดูที่ระบบแอร์ระบบแอร์นี่ก็เรียกว่าโอ้โหมันเรียกว่าค่อนข้างที่จะล้ำสมัยมากไม่ใช่อัตโนมัติแต่ว่ามันก็แบบดูเรียกว่ามีลูกเล่นอ่ะแล้วก็ดูว่ามีไฟด้วยตรงนี้มีไฟ LED คือข้างในเรียกว่าเตือนป่าจริงป่าวะเนี่ยข้างในมันค่อนข้างที่จะพรีเมียมมากเลยนะทั้งลวดลายตรงนี้แล้วดูนาฬิกาของเขานาฬิกาเขาเนี่ยดูผ่านเนี่ยนึกว่าเข็มทิศออกแบบมาเหมือนเข็มทิศเลยเนาะการเดินป่าตรงนี้ก็เป็นเนี่ยตัวเลือกที่ว่าเราจะล็อกเต็ดไปตรงไหนบ้างลิมิเต็ดข้างหลังก็คือแบบล็อกว่าจะให้เขาขับตรงไหนที่จะต้องล้อไหนที่มันติดอยู่อะไรพวกนี้มันก็จะทำงานคู่ด้วยกันเนาะตรงนี้ก็ยังมีปุ่มที่เราปรับพวกแอร์หรือ AC โหมดอะไรพวกนี้เพื่อให้เราแบบใช้งานได้ง่ายมากขึ้นคือบางรถไฟฟ้าบางคันก็รถบางคันเนี่ยก็จะเอาปุ่มอะไรพวกนี้ไปไว้ข้างในหมดเลยซึ่งมันก็อาจจะยังไม่สะดวกเท่าไหร่พวงมาลัยใหญ่เหมือนกันก็กระชับมือดีไม่ได้แบบรู้เรียกว่าฉบเฉี่ยวแบบอะไรขนาดนั้นคือยังให้ความรู้สึกแบบพรีเมียมให้ดูใหญ่ให้ดูหรูไม่ได้แบบเลสซิ่งจ๋าอะไรขนาดนั้นนี่ตรงนี้ก็เหมือนทั่วไปก็เนี่ยเราสามารถควบคุมบนนี้ได้เลยที่เดียวจบเลยตรงนี้ Google Map ก็แมปเขาก็มาไว้ให้เราตรงนี้แล้วก็มีการสั่งงานด้วยเสียงนี่ตรงนี้ก็สามารถเลือกได้เรียกว่านี่ก็ปรับระดับไฟสูงอันนี้ลงที่ชันคือรถคันนี้ให้เทคโนโลยีมาค่อนข้างเยอะมากกล้องรอบคันข้างหน้าซ้ายขวาหลังกันชนอีกแล้วก็มีระบบต่างๆที่มันเยอะมากรวมถึงคันนี้ยังให้ซันลูปมาด้วยอันเราเปิดดูกันนี่นี่ก็คือซันลูปแล้วเมื่อกี้ผมได้เปิดให้ดูไปแล้วนี่เปิดซันลูปนี่ก็คือการเปิดซันลูปของที่นี่แล้วนี่มันยังเหมือนเกือบสุดแล้วนะอันนี้แต่ยังเปิดได้อีกน้อยนึงเอาให้สุดเลยนี่เสร็จแล้วเราก็ปิดเข้าไปอันนี้ก็คือปิดสนิทเลยถ้าปิดอันนี้ก็ที่เก็บแว่นปกติโอเคเนี่ยก็คือเรียกว่าให้มาค่อนข้างจะครบเลยนะแล้วตรงนี้มีช่องเสียบ USB ด้วยอันนี้ช่องเสียบ USB นี้ผมไม่แน่ใจว่าแบบว่าเขาจะเอาไว้เสียบให้เราติดกล้องวงจรปิดหรือเปล่าหรือว่าให้เราโอนถ่ายข้อมูลอันนี้ผมไม่แน่ใจนะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงด้านข้างเบาะเนี่ยด้านข้างเบาะอันนี้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนปรับเบาะพนักพิงข้างหลังเนาะอันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วข้างหน้าข้างหลังอันเนี้ยมันจะค่อยๆดันข้างหลังอะไอที่มันนูนข้างหลังไว้แบบทําเรียกว่าเอวของเราอะให้มันพอดีกับตัวของเอวรับรูปเอวของเราตอนนั่งอะมันจะช่วยให้เราไม่เมื่อยเนาะถ้าเรากดขึ้นเนี่ยมันจะค่อยๆแบบเหมือนว่าไอตรงที่ถ้าเราเคยเห็นพวกเก้าอี้สํานักงานอะไรพวกเนี้ยมันจะมีอยู่ไอที่รองเอวอะบางคนเอวสูงเอวต่ำหรืออะไรเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยกดขึ้นเนี่ยกดขึ้นมันก็จะค่อยๆดันไอ้ตรงนูนๆอ่ะขึ้นมาอันนี้ก็ค่อยๆดันลงส่วนเนี้ยก็คือจะดันจะเป็นการปรับความนูนของไอ้ตัวที่รองเอวว่าจะเราจะเอานูนมากหรือเอานูนน้อยตอนนี้ข้างนอกผมอยู่ข้างในสตูเนาะก็เรียกว่าค่อนข้างอุ่นเนาะแต่ว่าข้างนอกอ่ะค่อนข้างจะเย็นเหมือนกันแต่ว่าข้างในเนี้ยกลับรู้สึกว่าเก็บอากาศได้ดีอุ่นไม่มีอากาศแทรกเข้ามาแล้วก็ค่อนข้างที่จะเงียบด้วยลำโพงเนี่ยก็ให้มารอบคันเลยตรงนี้ส่วนที่นั่งอันเนี้ยเรียกว่าโอ้ที่มันเหลือเฟือมากนี่ผมลองเหยียบดูเรียกว่าที่มันค่อนข้างเหลือเฟือมากในการเหยียบค่อนข้างที่จะสบายมากแล้วมีแพดเดิลชิปให้ด้วยในการที่เราจะเลือกเปลี่ยนเกียร์ได้อันเนี้ยคือเก้าอี้ที่ผมอ่ะเลื่อนให้มันสุดเพื่อจะลองดูว่าถ้าเราไปนั่งข้างหลังแล้วเนี่ยที่มันจะเหลือขนาดไหนก็สรุปกลายเป็นว่าแค่ชนขาผมอันนี้คือสุดคือแบบขอสุดเก้าอี้คืออยากสบายเห็นกับตัวเอาสุดๆเลยนะข้างหลังก็ยังนั่งได้แบบไม่มีปัญหาเพราะว่าผมสูง173มันก็ไม่มีปัญหาแล้วส่วนนี่ความสูงผม173เนี่ยข้างบนเนี่ยเรียกว่าเหลือเฟือมากๆในการที่เรามานั่ง
ไม่ว่าจะข้างหน้าหรือข้างหลังเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันว่าไอ้ตรงท้ายเนี่ยมันเก็บของได้เยอะขนาดไหนเราไปดูกันโอเคและตอนนี้เราก็นั่งอยู่ข้างหลังแหละข้างหลังเนี่ยเรียกว่าโอ้โหเนี่ยมันแบบผมต้องยืดขนาดไหนถึงจะรู้ว่ามันกว้างมากข้างหลังเนี่ยคือเนี่ยอันเนี้ยผมนั่งขัดสมาธิได้เออเนี่ยอันเนี้ยคือพอดีตัวเลยนั่งขัดสมาธิมาแล้วถ้าเขาปิดประตูมาเนี่ยก็คือไม่ชนแน่ๆเรียกว่าข้างหลังกว้างมากแล้วนี่ก็คือส่วนที่ผมบอกว่ามันเป็นไฟนี่ไฟสำหรับเสียไฟบ้านเลยเขียนอยู่120วัตต์ AC 220โวลต์และนี่มีซีเสียบจุดบุหรี่ก็คือสามารถเอามาแปลงได้อีกอันหนึ่งสำหรับการชาร์จชิ้นส่วนอื่นๆมีสำหรับการรัดลากจูงหรือไม่ใช่ลากจูงเรียกว่ารัดของหรือลังเอาไว้ไม่ให้มันตกทำจุดมาพวกนี้ได้ดีค่อนข้างดีเลยอ่ะตรงนี้ก็ยังคงเป็นแบบแมนนวลอยู่ในการที่จะเอาเบาะลงเบาะลงสองฝั่งแล้วข้างหลังก็เป็นยางอะไรคันนี้โดยรวมภายนอกภายในผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคมากว่ามันค่อนข้างกว้างมันค่อนข้างสะดวกข้างในดูพรีเมียมหรูใครที่ชอบออกทริปออกเดินป่านู่นนี่ออกไปเที่ยวข้างนอกชอบขนสัมภาระเยอะชอบแบกนู่นแบกนี่ไปคันนี้ผมว่ามองว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ทั้ง Google Mapทั้งพื้นที่การใช้สอยทั้งไฟฟ้าที่มีในรถคันนี้รวมถึงยางอะไหล่พื้นที่ให้กับผู้โดยสารเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างดีมากๆเดี๋ยวผมลองปิดให้ดูว่าตรงเนี้ยถ้ามันพับเนี่ย 100% เนี่ยเป็นยังไงเอ้าเนี่ยเอ้าโอเคนึกว่าจะพับได้ 100% น่ะโอเคนี่แหละพับได้ประมาณนี้แหละขนคนและขนของแต่ไม่ได้เอาไว้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดแต่เรียกว่าพื้นที่ข้างหลังเนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆเลยตรงนี้โอเคก็สำหรับใครที่ชอบคันนี้นะครับก็เดี๋ยวอีกไม่นานจะมีการเปิดราคากันว่าราคารถคันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ใครที่มีราคาในใจไว้ลองพิมพ์มาไว้เล่นๆกันก็ได้ว่าคิดว่าราคาประมาณเท่าไหร่ส่วนผมราคาประมาณรถคันนี้นะเท่าที่เดานะน่าจะอยู่ประมาณสัก1.8-2 ล้านอันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมว่าตัวเครื่องนี่ก็ให้มาก็ตามสเปคที่ได้พูดกันไปก่อนหน้าเลยสำหรับใครที่ต้องการรู้อะไรเพิ่มเติมพิมพ์มาไว้เดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารถคันนี้เปิดตัวที่ราคาเท่าไหร่ติดตามได้ช่องทางเพจ Facebookเดียวทามคาร์แมกซีน YouTube เดียวทามคาร์แมกซีน TikTok เพิ่งจะบินไปแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มสร้างขึ้นมาใหม่แล้วยังกู้ไม่ได้เลยแต่ว่าสร้างมาแล้วเดียวทามคาร์แมกซีนไป follow กันใหม่กันได้นะตอนนี้กำลังทยอยลงคลิปเก่าที่เคยลงเอาไว้แล้วให้ทุกคนได้กลับมาดูกันฝากไว้ทุกคนประมาณนี้มีอะไรก็ทักกันมาได้มีอะไรคันไหนรีวิวเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกันรถครั้งหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ